วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมว่าจะไปบริจาคเงินที่ศาลเจ้าไต้หงกงแล้วก็ได้เรียนให้ทราบไว้ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันไหว้ที่กงแชซึ่งตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์ปรากฏว่าไม่ได้ไปสมปรารถนาครับเพราะว่าตามที่นัดหมายกับคุณจตุพรสีหนาถกถากุลแห่งแลนด์มาร์คพอไปถึงคุณจตุพรบอกว่าแหมคุณชายเลือกวันอะไรก็ไม่รู้วันนี้นะครับผมว่ากว่าจะฝ่าด่านเข้าไปบริจาคเงินเนี่ยจะต้องผ่านควันที่เขาเผากระดาษเผาใบเสร็จที่บริจาคไว้รวมทั้งกระดาษเงินกระดาษทองอะไรนั่นแหละครับควันจะคลุ้งจนกระทั่งเหมือนอยู่ในหมอกคนที่แพ้ควันอย่างผมเนี่ยเห็นจะตายซะก่อนนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งผู้คนไปกันมากเหลือเกินเพราะว่าเป็นวันไหว้ที่กงแชที่คนจีนถือกันว่าเมื่อไปยังศาลเจ้าแล้วก็มีเจ้ามาประทับก็จะมีขนมพวกจันอับแจกนะครับคล้ายๆเป็นขนมซึ่งเป็นมงคลก็ไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงกว่าจะฝ่าด่านเข้าไปบริจาคเงินเนี่ยจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงผมก็เลยถามว่าวันไหนดีล่ะคุณจตุพรบอกว่า เอาไปในวันหลังวันไหว้ง่วงเฉียวไหว้ง่วงเฉียวซึ่งตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์พอถึงวันที่8กุมภาพันธ์ก็เป็นวันมาฆบูชาหลังง่วงเฉียววันหนึ่งนะครับเราก็จะได้ไปในวันนั้นมันเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดราชการผู้คนก็คงไม่มากมายในตอนนั้นแหละจะเหมาะที่สุดเลยก็เลยตกลงกันว่าเอาเป็นวันที่8ตรงกับวันมาฆะใส่บาตรในตอนเช้าสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนราวๆเที่ยงก็ไปกินข้าวกันที่โรงแรมสยามของคุณจตุพรซึ่งเป็นโรงแรมแรกก็จากนั้นก็ไปบริจาคเงินเข้าใจว่าจะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดนะครับ ในวันเสาร์ที่3วันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์ที่4มีงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่2 ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่2ที่อำเภออัมพวาสมุทรสงครามในงานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิร.2จะเสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานในวันเสาร์ที่3นะครับเวลา15นาฬิกาและก็จะประทับอยู่จนกระทั่งถึง20นาฬิกางานนี้ จะเริ่มงานตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับมีนิทรรศการมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นการทำเครื่องใบตองและดอกไม้การทำอาหารคาวหวานโดยวิทยาลัยในวังหญิงการทำเครื่องใช้ประดับมุกโดยวิทยาลัยในวังชายการจัดเขาหมอและไม้ดัดโดยทายาทของท่านเจ้าคุณหมายสวรรค์ก็คงจะไม่พ้นคุณกัทลีแล้วก็มีการทำขนมคาวหวานอื่นๆโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาและผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นมีการประดิษฐ์ศิลปะวัตถุจากเศษวัสดุท้องถิ่นเช่นกะลามะพร้าวแล้วก็มีของจากทะเลมีประกวดสวนถาดบอนสีไม้ผลของจังหวัดเช่นส้มโอมะพร้าวอ่อนกล้วยหอมทอง
แล้วก็มีมะพร้าวหายากเช่นมะพร้าวพวงร้อยมะพร้าวกะลาซอที่ใช้มาทำกะลาของซอด้วงแล้วก็มีต้นไม้ที่ชนะการประกวดและต้นไม้ไทยรวมทั้งไม้ดอกไม้ผลจำหน่ายในงานนะครับตลอดทั้งวันเสาร์ที่3และวันอาทิตย์ที่4จะมีอาหารหลากหลายจำหน่ายเช่นอาหารแบบไทยดั้งเดิมโดยร้านมูลนิธิร.2อาหารที่มีชื่อของท้องที่จัดโดยหน่วยราชการและกลุ่มแม่บ้านและชมรมร้านอาหารของดีก็คือปลาทูสดปลาทูสดที่แม่กลองเนี่ยนะครับเป็นปลาทูโป๊ะไม่ใช่ปลาทูที่ลากอวนเพราะฉะนั้นก็เป็นปลาทูสดที่ไม่ใช่ปลาทูแช่น้ำแข็งอาหารตามสั่งก็เป็นอาหารทะเลสดๆจากร้านมีชื่อเช่นเรือนวารีร้านปอสิรินร้านจินดาที่มีหอยทอดผัดฉ่าต้นตำรับร้านแซ่บอีหลีจะเข้ามาร่วมจัดในงานอุทยานนี้รับประทานแล้วติดตกติดใจส่งกลับบ้านได้ครับตอนเย็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเสด็จพระราชดำเนินนั้นมีการแสดงกลางแจ้งเหมือนอย่างเคยมีการรำอาเสรวาทโดยศิลปินกรมศิลปากรละครเรื่องอีเหนาตอนปราบประตูบุตรศีนาโดยยุวศิลปินของมูลนิธิโขนตอนสืบมรคาตอนพบกับอสูรยักษ์ปักลันโดยศิลปินกรมศิลปากรตอนบ่ายวันอาทิตย์จะมีวงดนตรีลูกทุ่งพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสงครามผู้เข้าชมงานวันเสาร์ในวันเสด็จเนี่ยนะครับราคาผ่านประตู25บาทบัตรละคร50 300 500มีจำหน่ายที่หน้างานและที่สำนักงานมูลนิธิที่หอวชิราวุธานุสรณ์บริเวณหอสมุดแห่งชาติผมว่าไปซื้อเอาที่หน้างานนะครับส่วนในวันอาทิตย์บัตรเข้าชมงานราคา20บาทครับที่จอดรถจอดในบริเวณวัดอัมพวันเจติยารามและโรงเรียนอัมพวันซึ่งอยู่ติดกับอุทยานสำหรับท่านที่ไม่ได้มีรถส่วนตัวไปจะเดินทางจากกรุงเทพเรามีรถปรับอากาศ4เครื่องขึ้นที่สายใต้ใหม่ครับสายกรุงเทพดำเนินสะดวกและแบบรถไม่ปรับอากาศสายกรุงเทพแม่กลองหรือที่สะดวกที่สุดรถตู้ครับอยู่หน้าห้างเมอรี่คิงปิ่นเกล้าสำหรับรถตู้นี้จอดถึงอำเภออัมพวาหน้างานเลยทีเดียวค่ารถตู้เท่าไหร่ไม่ทราบครับนี่ก็เรียนให้ท่านได้ทราบนะว่าวันเสาร์นี้ไม่มีธุระปะปังจะไปที่ไหนก็ไปเที่ยวสมุทรสงครามดูจะไปในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้ทั้งสองวันครับมีอีกรายหนึ่งครับเป็นรายการชื่อว่าลิเกอภิวัตสัตวัตปรีดีศรีอยุธยาซึ่งเป็นโครงการฉลองร้อยปีชาติการของท่านปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสซึ่งทางการองค์การยูเนสโกประกาศนามเป็นบุคคลสำคัญของโลกลิเกที่มีชื่อยาวเนี่ยนะครับจะแสดงที่วังสวนผักกาดเขาแสดงมาแล้วตั้งแต่วันที่27 28มกราคมแล้วก็จะแสดงอีกในวันเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นถึง 20:00 นที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดบัตรเข้าชมราคา200บาทรายได้มอบให้โครงการร้อยปีชาติการนายปรีดีพนมยงค์สำหรับลิเกที่ว่าเนี่ยนะครับมีศิลปินรับเชิญคับข้างเลยทีเดียวคุณพัทราวดีมีชูทนอาจารย์ชนประคันจันเรืองธีรเดชกลิ่นจันทองขาวทวีปรังสีนุกูลสุวิกรมพรณวลัยแล้วก็มีนักแสดงกิตติมศักดิ์
อย่างเช่นสุลักษ์ศิวรักษ์เทพสิริสุขโสภาในวันที่3วันที่4เนี่ยก็จะมีการแสดงกลางแจ้งนะครับเป็นลิเกกลางแจ้งที่วังสุนทรภักดิ์ไม่ได้เป็นโรงเป็นอะไรหรอกครับแต่เป็นลิเกที่จะแสดงมีผู้ซึ่งร่วมแสดงด้วยเนี่ยอย่างเช่นคุณพัทราวดีคุณชนประคันธีรเดชคุณทองขาวคุณสุวิกรมบัตรนั้นนะครับมีจำหน่ายรอบปกติ200บาทรอบพิเศษ20ปีมะขามป้อม4กุมภาพันธ์500และ 1,000 จำหน่ายที่ร้านในอินท่าพระจันทร์ร้านในอินรามคำแหงศูนย์หนังสือจุฬาสยามสแควร์มูลนิธิโกมลเข็มกีมทองกลุ่มละครมะขามป้อมกลุ่มดินสอสีสำหรับในวันที่4เป็นรอบพิเศษระดมทุนให้กลุ่มละครมะขามป้อมเพื่อใช้ดำเนินกิจการกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับนั่นก็เป็นลิเกซึ่งนานๆเนี่ยเราจะได้ดูสักทีหนึ่งนี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแสดงครั้งที่สองคือเสาร์ที่สามอาทิตย์ที่สี่ครับเวลาบ่ายห้าโมงจนถึงสองทุ่มครับที่วังสวนผักกาดถนนศรีอยุธยาเชื่อว่าท่านคงจะรู้จักวังสวนผักกาดดีวังสวนผักกาดนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ของทางมูลนิธิจุมพศพันทิพย์ครับผมไม่ได้ไปที่วังสวนผักกาดมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์หญิงพันทิพย์บริพัตรท่านถึงแก่กรรมไปผมก็ไม่ได้ไปไม่อย่างนั้นพอถึงเวลาสงกรานต์ผมก็จะได้ไปรับประทานข้าวแช่ของทางฝีมือวังบางขุนพรหมบวกกับทางด้านวังเทเวศเป็นประจำโดยคุณพี่หญิงใหญ่คือหม่อมราชวงศ์หญิงพันทิพย์ท่านก็เรียกให้ไปกินเคยทำออกรายการครอบจักรวาลแล้วด้วยนะครับสำหรับข้าวแช่วังสวนผักกาดซึ่งหารับประทานไม่ได้แล้วนี่ก็ใกล้จะถึงหน้าร้อนแล้วก็จะหาข้าวแช่แบบโบราณได้ก็ที่ยังมีฝีมือคงเส้นคงวาอยู่ก็ที่รอยัลริเวอร์ครับที่รอยัลริเวอร์เดือนมีนาคมกลางเดือนนี้เขาจะเริ่มจำหน่ายข้าวแช่แล้วครับคอยไปรับประทานก็แล้วท่านผู้ฟังที่รักครับเรื่องราวของมูลนิธิป่อเต็กตึงและศาลเจ้าไต้ฮ่องกงนั้นนะก็ได้เล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงเมือง ที่คนจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็ทำมาค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยก็สร้างสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ขึ้นอย่างที่เราได้เห็นอย่างมูลนิธิบ่อเต็กตึงนี้เป็นต้นมูลนิธิป่อเต็กตึงนั้นนอกจากจะเริ่มต้นด้วยการเก็บศพเอาไปฝังสำหรับผู้ที่ยากไร้การเก็บศพในสมัยก่อนไม่ได้มีไซเรนดังวอจากมูลนิธิป่อเต็กตึงรีบตะบึงไปเก็บศพคนที่ประสบอุบัติอันตรายอุบัติเหตุเพื่อจะนำมาส่งโรงพยาบาลหรือนำส่งไปยังโรงพยาบาลที่เขามีการ
ชันสูตรศพแต่ก่อนนี้ต้องมีคนบอกเบาะแสครับเพราะว่าคนที่ยากไร้แล้วถึงแก่กรรมโดยไม่มีญาติมิตรก็จะทิ้งศพไว้เฉยๆอย่างนั้นเป็นที่น่าสลดใจและน่าสังเวชมากผู้ที่ได้พบเห็นเขาก็จะบอกมายังป่อเต็กตึงซึ่งเขาจะมีรถลากในนั้นก็จะมีเครื่องเกี่ยวกับเรื่องศพจะมีเสื้อผ้าจะมีโลงซึ่งมีกระดาษมีอะไรต่างๆนานาพร้อมแล้วก็ไปเก็บศพใส่โลงแล้วก็ลากรถเก็บศพเนี่ยไปยังป่าช้าวัดดอนนั่นเป็นการเก็บศพในสมัยโบราณระหว่างที่ไปนั้นก็จะมีระฆังเล็กๆที่ดังป้องแป้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 งไปด้วยนะครับใครไม่รู้ก็นึกว่าเป็นสัญลักษณ์ของรถเก็บศพที่บอกให้รู้ว่าฉันกำลังลากรถที่มีศพบรรจุอยู่ไปยังป่าช้าแต่ที่จริงแล้วเสียงระฆังนั้นคือเป็นเสียงคล้ายๆกับเวลาท่านไปร่วมในงานกงเต็กท่านจะเห็นว่าพระจีนจะมีการเคาะจังหวะเคาะระฆังอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นการสวดเพื่อทำให้เกิดสมาธิผู้ที่ลากรถก็เช่นเดียวกันจะได้ฟังเสียงระฆังนี้ทำให้เกิดสมาธิไม่เหน็ดไม่เหนื่อยในการที่จะลากรถซึ่งมีศพบรรจุอยู่นั้นไปยังป่าช้านี่ก็เป็นเรื่องราวของรถเก็บศพของป่อเต็กตึงที่เรียกว่ารถป๋องแต๋งนะครับทีนี้มาว่ากันถึงว่าคนจีนที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยทางหนังสือ90ปีของมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยได้กล่าวถึงไว้อย่างละเอียดเลยทีเดียวครับคือคนจีนที่เข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์คือตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพขึ้นเมื่อปี2325ตอนนั้นเปลี่ยนแผ่นดินจากแผ่นดินธนบุรีมาเป็นแผ่นดินรัตนโกสินทร์นะครับคนจีนก็ได้เข้ามาเพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองก็สงบแล้วนะคนจีนกับคนไทยนี่ติดต่อกันมายาวนานนับพันปีนะครับตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยในสมัยปลายราชวงศ์ซ่งนะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งนั่นก็ต่อมาจนกระทั่งถึงอุ้ยสมัยอยุธยาแล้วมาถึงสมัยธนบุรีมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีคนจีนเข้ามามากเลยทีเดียวใน2แผ่นดินนะครับทั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในตอนแรกเมื่อสร้างพระนครเป็นเมืองหลวงการสร้างและจัดระเบียบของกรุงเทพเนี่ยก็โปรดเกล้าให้ขยายแนวเขตกำแพงเมืองขุดคลองคูเมืองใหม่โดยขุดจากปากคลองบางลำพูมาออกปากคลองโอ่งอ่างขนานไปกับคลองคูเมืองเดิมที่มีมาแต่ครั้งธนบุรีคลองคูเมืองใหม่นี้คนทั่วไปเรียกกันว่าคลองรอบกรุงแล้วก็สร้างกำแพงเมืองทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านในคลองบรรจบกันโดยรอบตอนแรกไม่ได้ก่ออิฐถือปูนเป็นเพียงเครื่องไม้เสาระเนียดปักเสาไม้ต
ทองหลางเรียงรายไปบนเชิงเทินรอบพระราชวังในอาณาเขตพระนครแห่งใหม่มีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,589 ไร่เวลานั้นมีประชาชนอยู่อาศัยไม่มากนักการคมนาคมต้องไปทางน้ำเป็นหลักผู้คนจึงสร้างบ้านแปลงเมืองกันอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลองเป็นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้บริเวณที่เป็นที่ตั้งพระราชนิเวศแห่งใหม่พระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋วเรียกกันว่าจีนหลวงเป็นชุมชนที่สืบเนื่องมาแต่สมัยกรุงธนบุรีตั้งบ้านเรือนอยู่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ย้ายไปตั้งชุมชนแห่งใหม่ทางชานพระนครด้านใต้ถัดออกไปจากคลองรอบกรุงระหว่างคลองวัดสำปลื้มคือวัดจักรวรรดิราชาวาสในปัจจุบันไปจนถึงคลองวัดสามเพ่งวัดปทุมคงคาในปัจจุบันพื้นที่แถบนี้เป็นที่สวนทอดขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลาต่อมาย่านนี้กลายสภาพจากที่สวนซึ่งเปลี่ยวเปล่ามาช้านานเป็นย่านที่มีผู้คนหนาแน่นเจริญค้าขายคึกคักดีที่สุดได้แก่ย่านตลาดสามเพ่งเหนือคลองวัดสามเพ่งอยู่กับย่านตลาดน้อยใต้คลองวัดสามเพ่งเป็นย่านตลาดใหญ่ที่สำคัญในตอนต้นๆกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนสามเพ่งตั้งแต่ริมคลองโอ่งอ่างเชื่อมต่อกับตลาดน้อยถนนในสมัยนั้นเป็นลักษณะเป็นทางเดินแคบๆเป็นถนนดินหรือไม่ก็เรียงอิฐตะแคงซึ่งคนปัจจุบันจะนึกไม่ออกว่าไอ้อิฐตะแคงนี่คืออะไรก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าท่านเอาอิฐมอญเนี่ยนะครับที่เป็นอิฐมอญใช้ก่อสร้างเนี่ยเอามาวางตั้งขึ้นแทนที่จะวางลงทางแบนแล้วก็เรียงกันไปโดยตลอดปรับพื้นให้ราบเรียบแล้ววางอิฐตะแคงลงไปติดกันเรื่อยๆไปก็จะกลายเป็นถนนที่ปูด้วยอิฐสะดวกครับไม่ต้องเฉอะแฉะเวลาฝนตกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับโรงพยาบาลสิริราชเมื่อสมัยแรกตีซะว่าเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนแถวแถวที่เป็นสโมสรริมน้ำอยู่ทุกวันนี้นะตรงนั้นนะครับมีร้านรวงหลายอย่างขายอาหารแล้วก็ปูด้วยอิฐตะแคงนี่นะครับผมยังจำได้อิฐเรียงตะแคงเนี่ยชาวจีนก็ปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นที่อยู่อาศัยและค้าขายมีบ้านร้านโรงติดต่อกันเป็นพืชเพราะเมื่อเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดจากวัดสำปลื้มไปจนถึงตลาดน้อยเมื่อประมาณ 2,343 คือหลังจากเริ่มตั้งชุมชนนี้ไฟก็ไหม้ยาวเลยเป็นระยะทางตั้งกิโลเศษทางย่านสำเพ็งเนี่ยมีความคึกคักมากแล้วก็มีผู้ที่จอดแพอยู่เป็นประจำข้างบนบกก็จะมีถนนซึ่งปูด้วยอิฐตะแคงเนี่ยเป็นตรอกนะยังมีตรอกอยู่ที่ตรงตรอกเท้าไทเหงที่เรียกกันว่าตรอกเต้าหรือตรอกถั่วเพาะข้างวัดกันมาตุยารามที่ตรงนั้นนะครับสุดตรอกผมยังไปถ่ายโทรทัศน์เอาไว้เพราะมีขอประทานโทษมีที่หากินหรือซ่องในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
ยังปรากฏอยู่ผมได้ถ่ายเอาไว้แต่มันก็คงจะเลือนลางไปแล้วเพราะว่ากล้องทีวีในสมัยก่อนตลอดจนม้วนเทปนั้นอายุมันไม่ทนจะถ่ายรูปไว้บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบยังจำได้ว่าตรงนั้นฝาหน้าถังเป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่ขนาดแผ่นหนึ่งเนี่ยกว้างประมาณศอกเศษนะครับเป็นหน้าถังแบบเดิมนั่นคือซ่องสมัยโบราณสุนทรภู่ก็ได้ว่าไว้ในนิราศเมืองแกลงตอนที่เดินทางไปหาบิดาที่บ้านกรับเมืองแกลงที่ท่านบิดาไปบวชอยู่ที่นั่นนะครับหลังจากเลิกรากับแม่ของสุนทรภู่แม่นั้นมาเป็นพระนมของโอรสธิดาของกรมพระราชวังหลังวังหลังนั่นก็คือสิริราชในปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้พ่อของสุนทรภู่ก็ไปบวชอยู่ที่เมืองแกลงวัดที่เป็นสถานที่สร้างอนุสาวรีย์ท่านสุนทรภู่อยู่ที่เมืองแกลงนั่นแหละนะครับคือวัดเดิมสุนทรภู่ออกเรือจากวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งตอนสองยามก็มาตามน้ำเพราะว่าจะต้องไปเข้าคลองสำโรงจะต้องไปเข้าคลองสำโรงก็มาตามทางนี้เรื่อยไปเลยทีเดียวนะครับมุ่งหน้าออกไปทางปากน้ำแล้วไปเลี้ยวเข้าคลองสำโรงตอนผ่านสำเพ็งสุนทรภู่ก็ว่าไว้ว่าถึงสำเพ็งเก๋งตั้งริมฝั่งน้ำแพประจำจอดเรียงเคียงขนานมีซุ้มซอกตรอกนางจ้างประจานยังสำราญร้องขับไม่หลับลงโอ้ธานีศรีอยุธยาเอ๋ยนึกจะเชยก็ได้ชมสมประสงค์เห็นไหมครับแสดงว่าดาวทาวอย่างที่เราเรียกกันตามภาษาฝรั่งมังค่าเนี่ยก็อยู่ที่อีตรงสำเพ็งนี่เองนะครับการตั้งถิ่นฐานทำมาค้าขายในสำเพ็งเนี่ยคนจีนส่วนหนึ่งก็จะมาอยู่ที่ฝั่งทนอย่างเช่นกะดีจีนกะดีจีนนี่เป็นชุมชนเก่าแก่ของคนหลายเชื้อชาติเขาว่ากันว่าเป็นคนที่อพยพมาจากศรีอยุธยาจากกรุงเก่าตอนที่เสียกรุงนะครับแล้วที่ตรงนี้ก็เคยมีป้อมของทหารเป็นทหารฝรั่งโปรตุเกสที่ทางกรุงศรีอยุธยาได้จ้างเอาไว้เป็นทหารที่มาอยู่ประจำป้อมที่โปรตุเกสเพราะฉะนั้นทางด้านกดีจีนเนี่ยก็จึงมีคนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกสมากมายครับที่นั่นยังมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของนายห้างเบอร์ลี่ยูเกอร์ชื่อพันภาษาโปรตุเกสเรียกคนที่อายุมากแล้วเป็นคนที่นับหน้าถือตาเรียกว่าโวคุณวิชัยทันทรานนท์ซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วท่านเป็นคนกะดีจีนนี่แหละครับท่านก็รู้จักโวพันเพราะว่าท่านเกิดทันโวพันซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ครับเป็นภริยาของนายห้างเบอร์ลี่ยูเกอร์นี่แหละครับนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านของทั้งมุสลิมแล้วก็ของคนจีนก็มีวัดกัลยาไงนะครับวัดกัลยานั่นก็มีโบสถ์ซังตาครุสแน่มีศาลเจ้าเจียนอันเก๋งแน่เห็นไหมครับ
คนจีนที่มาตั้งรกรากอยู่ในกรุงเทพสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั้นมีบันทึกของฝรั่งชื่อว่ายาคอบทอมสันบอกว่าในปี 2371หรือ46ปีหลังจากการสถาปนากรุงเทพตรงกับรัชกาลที่3ในกรุงเทพมีประชากร 77,300 คนเป็นชาวจีนซะ 31,000 คนลูกจีนซะ 5,000 คนแสดงว่าคนจีนและลูกจีนที่เกิดในสยามนั้นมีมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของชาวกรุงเทพทั้งหมดครับชาวจีนทั่วพระราชอาณาจักรประมาณว่ามีประมาณราวๆ8ราวๆ 400,000 คนจากประชากรทั้งหมดประเทศ 3,200,000 คิดเป็นร้อยละ25ของประชากรทั้งหมดของสยามนี่ก็จำนวนทั้งหลายแหล่นี่นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่สุดแท้แต่ข้อมูลของแต่ละแห่งแต่ละแห่งครับก็แสดงว่าคนจีนนี่นิยมเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมาจนถึงรัชกาลที่1ตอนรัชกาลที่1ยิ่งมีมามากใหญ่ทางแถบชลบุรีก็จะยึดถือโกนสร้างป่าไปเป็นการทำไร่เพื่อจะเลี้ยงชีพสุนทรผู้อีตอนหลงทางนะครับก็ไปเจอคนจีนทำไร่อยู่ก็ถามทางว่าไปทางไหนคนจีนก็แกก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องชีโบชีเบสุนทรผู้ก็เดินตามไปปรากฏว่าหูยไอ้ทางที่ไปมันทุรกันดารชะเหลือเกินต้องโดดขึ้นโคดเขาต้องไปตามแง่ตะเถนต่างๆนานาสุนทรผู้บอกว่าลองไขหรืออ้อแอประทังไม่แน่เนี่ยกลเอาแม่จีนใหม่เข้าใจหายคือด่าแม่เลยว่าบอกทางมาไม่ถูกทางนั่นก็แสดงว่าคนจีนเข้ามาในช่วงนั้นมากเหลือเกินนะครับแหมวันนี้เผอิญเวลาของเราหมดลงแล้วยังไม่ได้เท่าไรเลยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการค้าสำเภาในรัชกาลที่3ซึ่งรัชกาลที่3นั้นทรงเป็นพ่อค้าสำเภาแต่งสำเภาไปค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยมหาศาลเก็บเงินใส่ถุงสีแดงเอาไว้โดยตรัสว่าเอาไว้ไถบ้านไถเมืองและเงินถุงแดงนี้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการไถบ้านไถเมืองเมื่อตอนสมัยรัชกาลที่5ร.ศ.112ครับแสดงว่าทรงเห็นการไกลว่าจะต้องมีเงินจำนวนหนึ่งที่จะต้องเสียไปเพื่อแลกกับเอกราชอธิปไตยของเราครับสวัสดีครับ